ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมมีเมนูทางเนื้อนะครับเป็นเมนูพื้นบ้านจริงอาหารพื้นบ้านครับเมนูนี้ครับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับทางเหนือบนห้องนี้ป่าชนิดนี้คือป่าสลากนะครับมันคล้ายๆกับปลากระดีนะครับเป็นปลาพื้นบ้านนะตัวเล็กๆนะครับก็ที่บ้านยายชอบทําให้ชิมคือทําน้ําพริกป่าสลากแห้งเขาเรียกป่าสลากนะครับทางเหนือน้ําพริกป่าสลากแห้งนะครับเขาใช้ปลาพื้นบ้านนี่แหละเอามาย่างไฟอ่อนๆ นะครับมีกระเทียมพริกหอมแดงนะครับย่างไฟอ่อนๆเหมือนกันนะครับย่างปลาให้หอมกรอบเรามาโขกรวมกับพริกกระเทียมที่เราย่างไว้นะครับแต่ว่าเคล็ดลับของน้ำพริกชนิดนี้คือนี่ครับต้องใช้พริกเขาเรียกว่าพริกกระเหรี่ยงมันถึงจะหอมใช้พริกขี้หนูสวนก็เผ็ดเกินไปใช้พริกขี้ฟ้ามันก็ไม่มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ใช้พริกกระเหรี่ยงนะครับย่างพอประมาณหอมๆนะครับเราไปโขกรวมกันใส่ตะเกียบเติมผงชูรสนิดนึงแล้วก็บีบมะนาวใส่หน่อยนะครับกินกับผักลวกกินกับปลาทอดสุดยอดนะครับยังไงรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมขอตัวย่างแป๊บนึงครับเวลาย่างปลาก็ต้องย่างไฟอ่อนๆ นะครับถ้าย่างไฟแรงนี่มันจะไหม้ย่างไฟอ่อนๆมันจะได้ความหอมเดี๋ยวเราจะโขกทั้งหัวทั้งตัวไปเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูโบราณนะครับปลาก็เป็นปลาพื้นบ้านจริงๆนะครับเขาก็ปลาสลากแห้งเอาทำน้ำพริกตาแดงก็อร่อยนะครับต้นตำรับของน้ำพริกตาแดงคือต้องใช้ปลาพันนี้นะครับปลาสลากแห้งที่เขาทำขายกันร้านมีแฟรนไชส์ขายน้ำพริกตาแดงนะก็ใช้ปลาปุ่นเป็นปลาทะเลปลาอะไรไปครับรสชาติเพี้ยนไปแต่ว่าถ้าเป็นต้นตำรับของน้ำพริกตาแดงจริงๆต้องเป็นนี่นะครับปลาสลากแห้งย่างไฟจนอ่อนๆจนสุกครับสุกกรอบๆเวลาไปตับมันจะหอมครับเราก็ตำใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงนะครับอาหารบ้านๆใส่ตะเกียบบีบมะนาวใส่ถ้ามีบะกอกบีบบะกอกใส่แกนนะครับป้าเถอะตัวพักเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีสูตรของเห็ดนางฟ้านึ่งตัวน้องจะเอาไปอบใส่ในกระทะครับเอาตะไคร้ใส่เนี่ยเติมเกลือไปนิดนึงนะครับกินกับปลาทอดแฮมผมมีปลาลดปลาแรดหรือว่าปลาแรดไหมครับทางเหนือห้องปลาแรดทางอีสานห้องปลาลดนะครับทางภาคกลางห้องปลาจี้ไม่กล้าบอกผมมาภาคกลางเป็นห้องปลาจี้ครับทอดกินกับข้าวกับน้ำพริกนะครับตอนเจ้าอย่างไรรอติดตามนะครับจะขอแยกตัวย่างปลาหั่นซุปก่อนครับผมนี่ครับย่างไฟจนสุกนะครับแกะเปลือกหอมแดงกระเทียมออกปลานี่ก็ย่างจนกรอบนะครับก็พริกก็ย่างสุกแล้วครับถึงวิธีทำก็ใส่เกลือลงไปใส่ปลาสลากแห้งให้ได้ของงานเฮาโขกครับโขกจนละเอียดไปก่อนนะครับตำปลาสลากแห้งมันละเอียดนะครับเติม พริกกระเทียมตะไคร้เราลงไปใส่เลยจุ๊บเมนูโบราณนะเมนูนี้ใส่พริกกระเทียมพอมันสุกมาผมได้มะนาวแป้นจากบ้านมาลูกนึงนะครับบีบมะนาวแป้นใส่ไปนิดนึงลวกผักลวกเห็ดนะครับเดี๋ยวใส่หอมแดงแป๊บนึงครับนะครับหอมแดงมันเป็นหอมแขกจีนเราก็ปาดใส่หน่อยเพื่อการตำง่ายก็หวานครับชิฟนี่นะครับโขกเลยครับเวลาโขกแป๊บหนึ่งครับเวลาโขกแป๊บหนึ่งนะครับครับละเอียดละให้ได้ของงานนี้คือมันหอมปลาสลากแห้งเดี๋ยวตักกันดูแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราไปลวกเห็ดผมได้เห็ดจากวัดทันวอร์นะเมื่อวานนะครับกินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวจับลงไปมันก็จะได้หอมกินปลาสลากแห้งกินพริกนี่ครับอาหารเมืองอาหารทางเหนือเมนูนี้ครับถ้าใครชอบเราก็จะบีบมะนาวใส่ไปนิดนึงโอ้อร่อยครับที่จริงอร่อยสุดเมนูนี้ต้องกินกับหนอต้มหนอแม่ไหลนะครับหนอสดๆต้มนะครับจะหวานเดี๋ยวรอติดตามเมนูต่อไปครับครับผมวันนี้ถือว่าได้เป็นเมนูโปรดเด่นมากนะปลาแรดเนี่ยนะครับทางอีสานห้องปลารสนะครับเอาไปทอดนะครับแล้วก็
ไฮไลท์ของงานเรามีอีกอย่างนึงเห็ดนางฟ้านี่มาจากวัดท่านวอนะครับเขาเอามาขายเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเดินจะทำนึ่งเห็ดนางฟ้าโดยไม่ต้องใช้หม้อนึ่งนะใช้เตาใช้กระทะใช้กระทะเฉยๆครับใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็ใช้ตะไคร้นะครับตะไคร้ยีๆๆแล้วก็เอาใส่น้ำนิดเดียวเอานี่ใส่ปิดฝาโรยรสดีนิดนึงนะครับกินได้เลยครับมาดูวิธีทำเห็ดผมนะครับเติมน้ำลงไปนิดเดียวครับเติมน้ำลงไปนิดนึงตะไคร้เราไม่ต้องไปสับนะครับใช้วิธียีขยี้ขยำมันครับมันจะได้กลิ่นของตะไคร้มันจะออกมาครับวางเข้าไปเลยเห็ดนางฟ้าต่อตามไปเลยครับไม่ต้องไปใส่น้ำเยอะนะมันสุกเองครับเดี๋ยวน้ำจากเห็ดจะออกคล้ายๆกับกบถ้าเป็นสูตรผู้เฒ่าผู้แก่เขาใช้เกลือแต่เราเป็นประยุกต์นิดนึงใส่ผงใส่เกลือนะใส่นิดนึงใส่ไม่ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มมันจะได้ความหวานจากเห็ดนะปุ๊บแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวน้ำเห็ดจะออกมาเองนะครับใช้ไฟอ่อนๆอบไว้ประมาณ5นาทีนะครับนี่กำลังเพิ่งจะอบนะครับสัก5นาทีเดี๋ยวรอติดตามครับครับผมนะครับ5นาทีนะครับพอ5นาทีแล้วก็เนี่ยมันจะหดตัวลงไปจะได้หอมกลิ่นตะไคร้มากเลยนะฮะเดี๋ยวผมทอดปลากระทะไปชิมกินข้าวด้วยกันนะครับเน็ตกระซุกนะครับเหลือแต่ทอดปลาปลานี่ผมก็ถือว่าผมชอบกินปลาเนี่ยแต่แถวบ้านน่าจะมีนะครับเขาต้องนำเข้ามาจากบางจังหวัดนะคนทางเหนือห้องปลาแรดทางอีสานห้องปลารสนะผมถามคนขายเขาบอกภาคกลางเรียกปลาจี้ปลาจี้ในตัวจริงไหมก็สุกนะกินกับข้าวเหนียวกินกับน้ำพริกครับใส่เลยหอมครับเดี๋ยวรอมันสุกก่อนไปกินพร้อมกันนะครับครับผมถึงเวลากินข้าวแล้วครับนี่ครับน้ำพริกปลาสลากแห้งโอ้จะหอมกินปลาสลากแห้งนะครับมีผักกาดคุณครูหลังบ้านผักสดนะครับแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าเราไปอบในหม้อนะครับแล้วก็ปลาสลิดปลาแรดปลาลิดปลาหลนปลารสเนี่ยนะครับทอดนะกินกับข้าวเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆครับผมก่อนท่องลองชอกๆละถึงเวลาชิมกันนะครับต้องชิมให้ดูมันถึงจะได้รสชาติความอร่อยจริงๆถ้ามีประกอบมีประกอบข้างในนี่จะอร่อยด้วยนะกินกันมันหวานเนาะกินดูนะพี่บางทีถ้ามันแบบถ้าคนประสบเปรี้ยวกับใส่มะนาวที่ผมชิมดูก่อนนะต้องใส่มะนาวก่อนข้าวเหนียวจะบอกจะบอกข้าวเหนียวหน่อยข้าวเหนียวทานน้ำปลาหน่อยเดี๋ยวผมแวะน้ำปลาแป๊บนึงแวะน้ำปลาแป๊บนึงมาแล้วต้องย้อนน้ำปลาหน่อยนึงจานน้ำปลาปิ๊กเน่าเขาเค็มเค็มพอดีแล้วก็กินมะนาวไปหน่อยนึงดีครับไม่เอาแล้วเห็ดนางฟ้าถ้าเขาใส่น้ำหน่อยมันจะได้ความหวานเลยข้าววันเป็น3ขาด4ขาดเป็นหน้าถึงเต็มได้กินข้าว 2-3 วันแล้วกินกาเล่าเราได้กินข้าวอ่ะแต่ว่ากินเนาะกินยี่นี่เนาะคือในยังไงวันไหนมันยังอ่ะเปิดร้านนั่งขอดิเปิดร้านยังไอติมเนี่ยกองมั้ยมันไม่ไหวกับเราเลยมันน่าจะนี่ก็ดับกองใช่หรอ
พี่ผมกองทุกอย่างเม็ดหวานนี้เขาต้องหลวกมือเฮ้ยปิ๊กเมียหูเข้าเมียมันเล่นด้วยไหมเมียมันเล่นด้วยเมียหูเข้าใส่ข้างเดียวเดี๋ยวจำเหลือจำเพิ่มเราใส่บกกรองจะอร่อยมากมาแล้วมันจะออกหวานๆจ้ะอะไรน้ำปั่มเนาะตุ๊กกะปี้กินข้าวยังแล้วค่ะพี่สองผมเล่าวะกินไหนอ่ะเฮ้ยจะไปกินเนอร์ไอ้วะไปกินเหม็นที่ไอ้วะนั่งกับกินด้วยกันไอ้กะเออบ้ามึงกินมึงกินต้มเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วเปิดเขยไปสอไปเต้นเขยไปเต้นอยู่อ่ะได้พิเศษก็ขอไว้ประดายมึงที่ไหนเมื่อมันว่าโรงเรียนนี่ก็ว่าที่ไหนเมื่อโอ้ไปออกกําลังกายอย่าได้เจ็บเนี่ยไปอู้ขอฟังหน่อยนะเขาจะผมจ้างอ่ะมันเจ็บแล้วอย่างว่าลองทําบ้างอ่ะบอกเป็นไม่ได้ซ้ายนะครับมันเนี่ยอย่างเออเอ็กซ์ไซส์แต่ว่ามันเนี่ยอย่างหูแต่ว่าเจ็บแล้วของหวานเขาอ่ะแล้วไปเนี่ยอย่างนั้นก็บ่ฮู้ว่าเฮาคนมันก้มถอดแม้งจ้ะแต่บอกกรอบแค่มะนาวไปหวานมากเลยหวานเปรี้ยวอร่อยอ่ะน้ำปลาเลยน้ำปลาเพิ่มเลยจริงไหมปลาพอดีอ่ะน้ำปลาป่ะอืมน้ำปลาจะทำคนทำครับใส่น้ำปลาไปหน่อยก็จะอร่อยขึ้นปลาจ้าก็นั่นนี่ปลาที่ไหนอยู่มาย้ายเขาเอากูปีอ่ะปกติย้ายเขาเป็นคนมุดนะโอ้เสียวค่ะกูไปป้างูจ้ะมีเนี่ยไปป้างูแล้วเขาสะดุ้งเนี่ยปงคงคือเดี๋ยวหัวกระโจนวนโตงูอย่ามาอยู่ในหูนั่นได้เพราะหน้ามันเต็มเจองูก็ได้แห่เมนูหนึ่งกับในคลิปตีวันนั่นเลยเอามังกรเป้นั่นน่ะผมเอามาที่หลังแล้วมันได้ทั้งขอถ่ายคลิปปลาสเตนนั่นแหละนี่มันน่าปลาปลาดิมปลาดุกปลาดิมดุกมันตีนี่เก็มนะตีพอตีเงี้ยมันพอแล้วยังไงดุมแดงวะเก็มผมจะยากกินยิ่งกินกับนอต้มนะนอไม้ไล่ต้มนะครับเฉพาะนอเรื่องนี้เนาะอ่าเดี๋ยวป่าสลากให้ป่าขึ้นบ้านครับจะหยุดไปเอาหนอต้มครับวันที่19มกราถึงวันที่24ผมไปเที่ยวภูเก็ตนะครับมีแฟนคลับอยู่ทางนู้นก็น่าจะเจอกันได้ต้องใจไปอะไรจะบอกมีแผนว่าไปลงจุดไหนก่อนรอถึงเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านก่อนเราไล่กันแล้วเนี่ยหมอนี่วันนี้ตู้เย็นต้องกลับนอนเนี่ยเปิ้งนะครับนอนหุ่นไปนอนไหลต้ม
งอ่ะแซ่บเลยนะครับครับน้ำพริกเหรอเอาเลยอืมหมอแล้วครับนี่นี่กำปลากำนอนเนาะเดี๋ยวนี้มันหนีแล้วนอนจะอันมันเป็นนอนเล่นเป็นนอนบอกให้นะนอนไม่ไหลเนาะอร่อยเนาะนอนห่วงไฟเนี่ยเขาอร่อยนอนมันนี่นอนกับอะไรครับมันพิบ่าวเลยหลังบ้านนั่นหรอหนาวแปดปีมึงก็มึงยังก็นี่ผมหายไปผมเดี๋ยวเอาเห็ดนางฟ้ามาอบอีกก่อนก็จะไว้ตั้งไข่หอมใส่หม้อใส่น้ำนิดเดียวพอก็ไม่เก็บไม่เก็บเหมือนกันมันต้องเก็บที่ต่างมันเก็บข้าวมันเป็นอะไรมันยืนเก็บอะไรบ้างมันยืนเก็บข้าวป่านี้น่าจะมีทุกภาคถ้าว่าอยากกินก็ลองมันเป็นมิ้นท์ทอดทุกภาคปลาสลัดนะครับนอนนี่มีก็นอนนี่หายากหน่อยปลาสลัดเนี่ยพอเราไปเจอตลาดมันก็เอาเสียบไม้ตากแดดไปครับตากจนมันแห้งแล้วแห้งแล้วมาย่างย่างแล้วมาตำมันพี่ซูนี่ดูอร่อยครับพี่บะเกาอยู่นะพี่ปลาสลัดแห้งลองไปทำชิมดูนะครับเดี๋ยวเราไปทำงานต่อละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับใครเพิ่งเข้ามาดูไม่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe รอบ้านทุ่งกับลูกเดือนพาชิมพาเที่ยวนะครับโอ้ยอร่อยมากปลาสลัดแห้งก็ลองซื้อมาทำดูครับจะมาข้าวเหนียวนี่แหละแล้วก็ถ้าถึงให้ลำนะครับต้องกินกับนอไหลพักลวกพักนึ่งตามสไตล์อาหารบ้านๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับ